ายสถิตทองสุขงามเกิดเมื่อวันที่15มกราคมพุทธศักราช2501ณบ้านเลขที่26หมู่2ตำบลบางขโมดอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเป็นบุตรคนที่6ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด6คนของคุณพ่อแถมทองสุขงามผู้เป็นบิดาและคุณแม่ปรุงทองสุขงามผู้เป็นมารดาชีวิตก่อนวัยเรียนได้เริ่มเรียนครั้งแรกชั้นประถมศึกษาปีที่1ใช้ศาลาวัดธรรมเสนาเป็นสถานที่เรียนหนังสือจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4จากนั้นได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนใช้ชื่อโรงเรียนว่าสบ.7ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านหมออักษรย่อคือบม.จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่7ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2514ได้เข้าเรียนต่อม.1ที่โรงเรียนบ้านหมอพัฒนานุกูลเรียนแค่ม.2และไม่ได้ศึกษาต่อออกมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำนาประวัติการทำงานทำงานครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2522เป็นยามหน่วยรักษาความปลอดภัยของบริษัท SDS จำกัดและบริษัทปูนซีเมนต์ไทยท่าหลวงดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลบางขโมดอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีไปพร้อมๆกัน6ปีเมื่อปีพุทธศักราช2528เข้ากรุงเทพมหานครทำงานที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์สุขุมวิทซอย3กรุงเทพมหานคร5ปีและเมื่อปีพุทธศักราช2533ได้สอบคัดเลือกเป็นนักการพันโรงที่โรงเรียนบ้านหมอพัฒนานุกูลปัจจุบันเปลี่ยนเป็นตำแหน่งลูกจ้างประจำเริ่มบรรจุครั้งแรกเมื่อวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2533รวมอายุงาน28ปี8เดือน24วันความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตก็คือเรียนที่โรงเรียนบ้านหมอพัฒนานุกูลจบที่โรงเรียนบ้านหมอพัฒนานุกูลทำงานที่โรงเรียนบ้านหมอพัฒนานุกูลและเกษียณอายุราชการที่โรงเรียนบ้านหมอพัฒนานุกูล